สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมายมาแล้วนะคะกับชิวไปไหนนิวส์ค่ะกลับมาอัปเดตเรื่องท่องเที่ยวนะคะอีเวนต์กิจกรรมต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ได้ที่นี่ทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยใครไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเนี่ยลองพิมพ์มาคุยกันด้านล่างดูได้นะคะสัปดาห์นี้มีแลนด์มาร์คกลางกรุงเทพมาอัปเดตคุณผู้ชมค่ะที่สะพานหันคลององอ่างนะคะตอนนี้เขาเปิดให้เป็นพื้นที่สาธารณะแล้วประดับไฟ2ฝั่งคลองด้วยไปเดินเล่นชิวๆกันที่นี่ได้นะคะส่วนอีกหนึ่งที่เปิดใหม่อันนี้เป็นเกาะในทะเลพม่าค่ะคุณผู้ชมสามารถเดินทางจากระนองไปได้ด้วยนะคะน้ำใสขนาดไหนเดี๋ยวรอชมภาพเต็มๆกันได้ค่ะส่วนงานที่มาอยากจะชวนคุณผู้ชมไปนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงแล้วด้วยก็คืองานวัดร่องขุ่นไลฟ์เฟสค่ะที่วัดร่องขุ่นจังหวัดเชียงรายงานนี้ใหญ่มากๆขอบอกไว้ก่อนว่าทุ่มงบกว่า100ล้านเลยนะคะสำหรับสภาพอากาศเนี่ยเราก็ต้องตามเช็คกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมภาคเหนืออากาศเริ่มเย็นแล้วภาคอีสานเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่เชียงคานจังหวัดเลยนะคะว่าตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างและนี่ก็คือทั้งหมดที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามในชิวไปไหนนิวสัปดาห์นี้ค่ะชวนคุณผู้ชมไปเดินเล่นชมไฟริม2ฝั่งคลองนะคะที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพค่ะแล้วก็เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะคะบริเวณสะพานหันคลององอ่างค่ะตอนนี้เขากลับมาเปิดให้เป็นพื้นที่สาธารณะแล้วค่ะก่อนหน้านี้นะคะบริเวณสะพานหันคลององอ่างเขาได้ปิดปรับปรุงไปตั้งแต่ปีก่อนค่ะแต่เมื่อช่วงลอยกระทงที่ผ่านมานะคะก็ได้ให้ประชาชนไปลอยกระทงที่นี่แล้วก็เปิดให้เป็นพื้นที่สาธารณะเรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการประดับไฟริม2ฝั่งคลองด้วยนะคะในช่วงสะพานหันค่ะแล้วก็ตลอดทางเดินเลียบคลองกว่า2กิโลเมตรแล้วก็ยังมีการติดตั้งฝาท่อลายสินนะคะเป็นการเพ้นท์ลวดลายต่างๆลงบนฝาท่อก็มีทั้งหมด5ฝาท่อด้วยการให้คุณผู้ชมไปลองตามหากันดูค่ะก็ถือว่าเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะหาที่เดินเล่นชิลๆถ่ายรูปนะคะเปลี่ยนฟิลในช่วงหน้าหนาวนี้ค่ะมาดูวิธีการเดินทางกันค่ะใครที่อยากไปชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพที่สะพานหันกับคลององอ่างนะคะก็เดินทางไปง่ายๆเลยค่ะก็คือขึ้นรถไฟฟ้า MRT แล้วก็ลงที่สถานี3ยอดนะคะเดินออกมาทางออกที่1ค่ะซึ่งจะเจอกับแยก3ยอดแล้วก็ตรงไปเลยนะคะเจอกับสะพานดำรงสถิตซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการชมไฟประดับนั่นเองค่ะส่วนไฟประดับนะคะก็จะเปิดในช่วงหัวค่ำค่ะใครที่ไปก็อย่าลืมพกกล้องติดตัวไปด้วยเพราะว่าน่าจะได้รูปสวยๆกลับมาอย่างแน่นอนค่ะใครที่ไปเที่ยวมาแล้วก็อย่าลืมโพสต์ภาพมาอวดเพื่อนๆกันดูได้นะคะและสำหรับช่วงหน้าหนาวค่ะคุณผู้ชมเป็นช่วงที่ทะเลสวยมากๆโดยเฉพาะทะเลในฝั่งของอันดามันนะคะและภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้ค่ะเป็นภาพที่เราจะได้เห็นเป็นกลุ่มคนแรกๆเลยนะคะเพราะว่ามีเกาะเปิดใหม่ในทะเลพม่าค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันค่ะเกาะแห่งนี้ก็ยังเป็นความลับอยู่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ายังไม่มีชื่อออกมาอย่างเป็นทางการค่ะแต่อีกไม่นานหมายว่าเราน่าจะได้ทราบชื่อกันแล้วนะคะการเดินทางครั้งนี้นะคะทีมงานของเราเนี่ยเดินทางไปกับเลิฟอันดามันค่ะซึ่งเป็นผู้ให้บริการนำเที่ยวก็ไปขึ้นเรือที่ฝั่งระนองค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงจะถึงเกาะแห่งนี้นักท่องเที่ยวที่อยากจะไปนะคะคุณผู้ชมพกแค่บัตรประชาชนแค่ใบเดียวซึ่งเป็นตัวจริงนะคะก็สามารถไปเที่ยวทะเลพม่าได้แล้วค่ะสำหรับเกาะใหม่แห่งนี้นะคะย้ำอีกทีคุณผู้ชมยังไม่มีชื่อนะคะแต่เขาเรียกกันเล่นๆว่าLove Secret Island ค่ะซึ่งนี่เป็นภาพที่ทีมงานของเราเก็บมานะคะบรรยากาศของเกาะใหม่แห่งนี้น้ำใสมากๆตามสไตล์ทะเลพม่าเลยค่ะแล้วก็ยังดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นได้ด้วยแบบในภาพนี้เลยค่ะซึ่งอีกไม่นานนะคะหมายว่าคนไทยน่าจะได้เดินทางไปเที่ยวที่เกาะแห่งนี้อย่างแน่นอนค่ะนอกจากเกาะใหม่ที่วันนี้มายเอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วนะคะพูดถึงทะเลพม่ามีอีกหลายเกาะมากๆค่ะเช่นนาโอพีค่ะหัวใจมรกตอันนี้ก็เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวกันมาแล้วประทับใจมากๆนะคะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่าถ้าอยากไปเที่ยวทะเลพม่าแล้วไปเที่ยวเกาะไหนจะต้องเดินทางไปยังไงบ้างถ้าออกจากฝั่งไทยค่ะก็จะมีผู้ให้บริการทัวร์ไปยังเกาะต่างๆเนี่ยมีอยู่4เจ้าหลักด้วยกันนะคะเดี๋ยวมายขึ้นกราฟิกให้เลยค่ะคุณผู้ชมว่าเจ้าไหนเดินทางไปเที่ยวที่เกาะไหนได้บ้างค่ะบริษัทแรกนะคะ Sea Star ค่ะอันนี้ขึ้นเรือที่ท่าเรือเคียงเลเส้นทางที่เปิดให้บริการนะคะก็จะมีเกาะบรูเออร์แล้วก็เกาะซาลิค่ะส่วนเลิฟอันดามันนะคะอันนี้ขึ้นเรือที่ท่าเรือเคียงเลเหมือนกันค่ะเส้นทางที่เปิดให้บริการก็จะมีอยู่หลายที่เลยค่ะเกาะนาคินโยนาโอพีหมู่เกาะช้างเผือกหัวใจมรกตแล้วก็เป็นทริปหัวใจมรกตบวกฮอชชูค่ะ
ส่วนที่แกรนด์อันดามันนะคะอันนี้ไปขึ้นเรือที่ท่าเรือแกรนด์อันดามันค่ะเส้นทางที่เปิดให้บริการก็มี4เกาะหัวใจมรกตนะคะอันนี้ก็รวมกันแล้วก็มีเดินทางไปที่เกาะนาโอพีด้วยนะคะแล้วก็หมู่เกาะช้างเผือกรวมกับเกาะมุกค่ะและที่วิกตอเรียคริฟค่ะอันนี้ขึ้นเรือที่ท่าเรือแกรนด์อันดามันเส้นทางที่เปิดให้บริการนะคะก็จะมีเกาะนาโอพีค่ะอีกทริปหนึ่งคือนาโอพีและเกาะ2นะคะอันนี้ก็มีที่พักบริการให้ที่เกาะ2เช่นกันค่ะทะเลพม่าช่วงนี้ก็น่าเที่ยวมากๆนะคะน้ำใสแล้วก็ไม่ใช่ช่วงมรสุมด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วเนี่ยเป็นเกาะเปิดใหม่ด้วยนะใครที่อยากไปก็ติดต่อเลิฟอันดามันไปได้เลยค่ะจากพม่านะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศมาที่ประเทศนี้ศรีลังกาค่ะ KTC เขาร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยวนะคะเขาพาสื่อมวลชนเนี่ยไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่ศรีลังกาค่ะไปชมภาพบรรยากาศที่ทีมงานของเราเนี่ยไปร่วมทริปนี้แล้วก็เก็บมาฝากคุณผู้ชมกันเลยค่ะพูดถึงศรีลังกานะคะไม้ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยนึกถึงอะไรแต่ว่าถ้าเป็นไม้ก็อาจจะนึกถึงวัดเนาะแต่ว่าที่นี่นะคะก็ไม่ได้มีแค่วัดจะบอกว่าเดี๋ยวนี้สายการบินหลายสายเขาก็มีเส้นทางบินตรงไปศรีลังกาแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนี้ค่ะเป็นซาฟารีนะคะที่อุทยานแห่งชาติยาล่าค่ะอันนี้แอบคล้ายกับบรรยากาศของแอฟริกาเลยนะได้ไปส่องวิถีชีวิตสัตว์ป่าผ่านรถจี๊ปค่ะโดยสัตว์ป่าที่นี่นะคะส่วนมากก็จะเป็นเสือดาวช้างควายป่าหมูป่ากวางดาวแล้วก็นกเงือกค่ะก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวพาไปดูการตกปลาที่ไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมนี่เราจะเดินทางไปที่เมืองคอกคาล่านะคะไปชมการตกปลาที่เป็นแบบดั้งเดิมของชาวศรีลังกาเลยชื่อว่าสติลฟิชนะคะอันนี้ก็ชาวศรีลังกาเขาจะไม่ตกปลาแบบธรรมดาก็คือจะขึ้นไปนั่งทรงตัวบนไม้ค้ำที่สูงจากระดับน้ำทะเล2เมตรเลยค่ะก็เป็นภาพวิถีชีวิตที่แปลกตาแล้วไม้ก็ว่าหาชมได้ที่ศรีลังกาที่เดียวแน่นอนนะคะจากนั้นก็เดินทางไปที่วัดคงคารามค่ะที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ของศรีลังกาซึ่งก็เป็นหนึ่งในนิกายสยามวงศ์นะคะผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะเนี่ยหลายชาติมากๆค่ะทั้งศรีลังกาอินเดียไทยแล้วก็จีนนะคะแล้วก็ยังได้ไปขอพรกับต้นศรีมหาโพธิ์เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยค่ะช่วงนี้มาอัปเดตสภาพอากาศกันหน่อยดีกว่านะคะคุณผู้ชมเมื่อ18พฤศจิกายนที่ผ่านมาภาพนี้เลยค่ะแม่คะนิ้งแรกของปีนะคะก็เกิดขึ้นที่ดอยอินทนนท์อุณหภูมิ 3-4 องศาคนที่ถ่ายภาพนี้เนี่ยก็คือลุงหนวดค่ะเจ้าของเพจลุงหนวดดอยอินทนนท์นะคะวันนี้เลยขอคุยกับลุงหนวดกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าตอนนี้อากาศดอยอินทนนท์เป็นยังไงกันบ้างน้ำค้างแข็งเนี้ยยังมีให้คุณผู้ชมไปดูกันหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยกับลุงหนวดกันค่ะสวัสดีค่ะลุงหนวดครับสวัสดีครับถามลุงหนวดหน่อยดีกว่าตอนนี้อากาศที่ดอยอินทนนท์เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้เริ่มหนาวแล้วครับอากาศมันก็จะเปลี่ยนเป็นไปวันๆไปครับทีนี้พูดถึงแม่คะนิ้งที่คุณลุงไปเจอมาหน่อยดีกว่าค่ะอันนี้เป็นแม่คะนิ้งแรกของปีเลยปะคะครับใช่ครับเป็นแม่คะนิ้งแรกเลยของปีนี้ครับ62เนาะก็คืออันนี้ตั้งแต่เหตุการณ์ตั้งแต่18พฤศจิกาแล้ววันนี้อะค่ะวันนี้ยังมีแม่คะนิ้งอยู่ไหมคะคุณลุงวันนี้อากาศอุ่นมาหน่อยครับ16องศาก็อากาศแบบใสๆนะครับก็จะเจอครับแล้วไปช่วงไหนอะคะที่จะมีโอกาสได้เจอแม่คะนิ้งอีกค่ะคุณลุงช่วงธันวามกราครับนักท่องเที่ยวคุณลุงเยอะหรือยังคะตอนนี้ครับเริ่มมาเยอะแล้วครับเดินจิ๋วแม่ปันกันก็เยอะแล้วครับโอเคค่ะคุณลุงถ้างานนักท่องเที่ยวที่อยากไปเนี่ยก็จะคือไปเจอตรงไหนได้บ้างคะสำหรับถ้าใครอยากไปแม่คะนิ้งต้องเลยกี่ว่าปานไปก่อนถึงอ่างกาอยู่ตรงก่อนถึงอ่างการูปที่คุณลุงถ่ายมาเนี่ยค่ะที่แชร์กันไปเยอะมากนี่คุณลุงถ่ายช่วงกี่โมงอะคะอันนั้นช่วงประมาณ6โมงครับอ๋อค่ะโอเคค่ะขอบคุณคุณลุงมากๆเลยค่ะที่มาคุยกับเราในวันนี้นะคะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไม่พาไปดูที่ภาคอีสานกันบ้างคุณผู้ชมกรมอุตุเขาออกมาบอกว่าสัปดาห์นี้อากาศจะเย็นลงนะคะแล้วก็มีลมแรงด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันที่เชียงคานจังหวัดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบไปเป็นเมืองน่ารักน่ารักสโลไลฟ์นะเดี๋ยวเราพาไปคุยกับคุณนิกกี้ค่ะจากที่พักเชียงคานริเวอร์กรีนฮิลล์ค่ะว่าอากาศตอนนี้ที่นั่นหนาวหรือยังนะคะสวัสดีค่ะคุณนิกกี้สวัสดีค่ะคุณนิกกี้เชียงคานริเวอร์กรีนฮิลล์นะคะค่ะคุณนิกกี้ตอนนี้อากาศที่เชียงคานเป็นยังไงบ้างคะอ๋อตอนนี้นะคะตอนเช้าอ่ะมีหมอกนะคะแล้วก็มีน้ำค้างบนยอดหญ้านะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ19องศานะคะสูงสุดนะคะในช่วงกลางวันก็จะอยู่ที่31องศาค่ะอากาศดีค่ะมีลมแบบพัดโช
ฉยตลอดเวลาเลยค่ะแสดงว่าตอนนี้ที่กรมอุตุเขาบอกว่าอากาศที่ภาคอีสานจะเย็นแล้วก็ลมแรงนี่เป็นเรื่องจริงเนาะใช่ค่ะเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปเที่ยวช่วงปีใหม่เนี่ยค่ะคุณนิกกี้ที่เชียงคานเขามีกิจกรรมอะไรจัดเป็นพิเศษไหมคะที่เชียงคานนะคะมีกิจกรรมอยู่แล้วทุกปีนะคะก็คือเป็นงานเค้าดาวนะคะก็จะเป็นบริเวณลานวัฒนธรรมหน้าวัดพระคงนะคะบริเวณถนนคนเดินนั่นแหละค่ะก็จะมีพวกดนตรีสดการจุดพลุนะคะท่ามกลางสายน้ำนะคะแม่น้ำโขงแล้วก็ลมหนาวพัดโชยมาตลอดเวลาบอกเลยว่าฟินค่ะได้ค่ะโหพูดซะอยากไปเชียงคานตอนนี้เลยนะคะคุณนิกกี้ถ้าอย่างนั้นไม่ให้ฝากที่พักเลยละกันค่ะช่องทางติดต่อนะคะสอบถามที่เบอร์0610196660นะคะหรือทางเพจ Official ของเรานะคะเชียงคานที่ว่าคิวได้เลยค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณพี่นิกกี้มากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณคุณนิกกี้มากๆนะคะที่มาอัปเดตบรรยากาศจากเชียงคานจังหวัดเลยค่ะช่วงปีใหม่ก็น่าจะมีกิจกรรมสนุกๆให้ไปร่วมสนุกกันนะคะที่เชียงคานแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปดูอีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเดินทางออกไปที่ไหนก็จะได้เห็นว่าเขาเนี่ยเริ่มประดับไฟกันแล้วนะคะทั้งห้างสรรพสินค้าร้านอาหารนะคะก็ทยอยกันประดับไฟเพราะว่าจะต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกับปีใหม่ที่กำลังจะถึงเนาะแต่งานประดับไฟที่ไมค์จะพาทุกคนไปเนี่ยไม่ใช่งานประดับไฟธรรมดานะคะอันเนี้ยเป็นงานแสดงแสงสีเสียงระดับโลกเลยนะคะครั้งแรกค่ะกับงานวัดร่องขุ่นไลฟ์เฟสที่วัดร่องขุ่นจังหวัดเชียงรายนะคะก็จะเป็นงานแสดงแสงสีเสียงมัลติมีเดียระดับโลกทุ่มงบประมาณร่วม100ล้านเลยนะคะแล้วก็จัดแสดง1เดือนเต็มเริ่ม22พฤศจิกายนนี้ค่ะวัดร่องขุ่นนะคะก็เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะและภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือส่วนหนึ่งของการแสดงวัดร่องขุ่นไลฟ์เฟสตอนปฐมบทค่ะก็ผสมผสานกับเทคนิคมัลติมีเดียแล้วก็เอามารวมกันเพื่อปลุกมิติใหม่ความมหัศจรรย์ของวัดร่องขุ่นในยามค่ำคืนค่ะโดยการแสดงนะคะก็จะมีทั้งหมด5จุดหลักด้วยกันคืออยู่ในวัดร่องขุ่นนี่แหละค่ะจุดที่1นะคะอุโบสถตื่นตาไปกับความน่ากลัวของขุมนรกนะคะก่อนข้ามไปสู่สวงสวรรค์ค่ะจุดที่2บ่อน้ำอธิษฐานบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จุดที่3ต้นโพและหอระฆังนะคะต้นโพก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้จุดที่4เมนได้มองชีวิตผ่านสัจธรรมค่ะเกิดแก่เจ็บตายและจุดที่5อันนี้เขาบอกว่าเป็นโชว์ไฮไลท์สุดท้ายเลยนะคะก็คือที่หอพระพิฆเนศซึ่งจะประกอบจินตภาพผ่านม่านน้ำแล้วก็ผสมผสานแสงเสียงสุดอลังการเลยค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นตั้งแต่22พฤศจิกายนไปจนถึง22ธันวาคมค่ะก็คือเวลา1เดือนเต็มๆเลยนะคะจะมีการแสดงทั้งหมดวันละ2รอบค่ะก็จะมีเวลาตอน 18:30 แล้วก็ 20:30 นะคะแต่ละรอบก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะไปชมความยิ่งใหญ่ของงานนี้นะด้วยตาตัวเองหมายว่าน่าจะสวยกว่าในรูปกว่าในภาพที่วันนี้เราเอามาฝากคุณผู้ชมแน่นอนเลยค่ะไปซื้อบัตรกันได้ค่ะที่ thaiticketmajor.com นะคะบัตรก็มีราคาตั้งแต่400บาทไปจนถึง 1,150 บาทแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรเนี่ยค่ะก็จะมอบให้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ด้วยค่ะรีบไปซื้อบัตรกันค่ะคุณผู้ชมเขาจำกัดรอบละ 1,000 ใบเท่านั้นนะคะก็ไปชมความงดงามความมหัศจรรย์ของวัดร่องขุ่นในยามค่ำคืนกันค่ะไปดูอีเวนต์ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเป็นเทศกาลงานศิลปะที่3แพร่งค่ะกับงาน3แพร่ง Fest Street Love Forever รักนิรันดร์ณ3แพร่งนะคะจะได้เจอกับงานศิลปะที่กระจายอยู่ทั่วทุกแพร่งเลยค่ะพร้อมกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายที่จะทำให้ได้รู้จัก3แพร่งมากขึ้นเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะ 23-24 พฤศจิกายนค่ะ3แพร่งก็เป็นอีกย่านเมืองเก่าของกรุงเทพค่ะคุณผู้ชมแบ่งออกเป็น3แพร่งเนี่ยมีแพร่งนาราแพร่งภูธรแล้วก็แพร่งสรรพศาสตร์ค่ะปีนี้เขากลับมาจัดอีกครั้งนะคะกับเทศกาลงานศิลปะ3แพร่งเฟสสตรีทก็มีกิจกรรมจัดเต็มตลอดทั้ง2วันเลยค่ะก็จะมีทั้งกิจกรรมบนเวทีนะคะมีศิลปินไปร่วมอย่างคุณเป้อารักษ์คุณอินบูโดกันค่ะนอกจากนี้ยังมีเวิร์กช็อปที่คุณผู้ชมมีส่วนร่วมได้อย่างแน่นอนก็คือเวิร์กช็อปศิลปะทำมือแล้วก็เวิร์กช็อปทำอาหารและขนมหวานซึ่งหมายว่าจะต้องเป็นเมนูที่อร่อยมากแน่ๆเพราะว่ารอบๆ3แพร่งเนี่ยค่ะมีแต่ร้านอาหารอร่อยๆทั้งนั้นเลยค่ะ
ไปติดตามรายละเอียดแล้วก็กำหนดการของงานนี้เพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook ของเขา3แพ่ง Face Street ค่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะเราลาไปด้วยภาพบรรยากาศการยกยอยักษ์ที่มีที่เดียวในประเทศไทยนะคะที่บ้านปากปราจังหวัดพัทลุงค่ะแล้วลากันไปด้วยภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วกลับมาอัปเดตเรื่องท่องเที่ยวก่อนใครได้ที่ชิลไปไหนนิวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ